ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านไอ้ชมวยชมวยเอ็ดฮึชมวยเอ็ดชมวยเอ็ดบ้านนกภูมินะภูมิจริงฮึนกภูมิจริงภูมิจริงบ้านคุมเจมอสัยคุมสำรองคุมสำรองสรอกกับสำรองดอนมีชัยโมมันเนี่ยโม16เนี่ย16เนี่ยโมปีไงนะบ้าโมปีไงนะโจรโมนะโมเตลงิดมันมันงิดมันบ้าเรื่องโมเฝ้านะโมตามพลงเงินโมคือจบตะเฮียนออดพวกตะเฮียนทําไมตะเฮียนโดยมีออดออดโมจุมขึ้นเนี่ยนี่มีออดจ๊อมันเกิดตะเฮียนออดออนดานาเนี่ยโมจ๊อมาตามกี่เลยมาตามกี่บ้างมาที่มาเรียนที่ถ้าออกมั้ยมีสมัครนักของครับนี่อีกส่วนหนึ่งของการถากแปรรูปไม้พยุงติดอ่างข้างๆอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยด่านครับตะวันออกทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งเป็นการตรวจพบเฉพาะบางส่วนแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่เรายังกำลังตรวจหาอยู่นะครับพี่บรรยายเลยครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของบริเวณใกล้เคียงกันห่างกันประมาณสัก5เมตรก็ยังพบอุปกรณ์ในการยังชีพหุงหาอาหารครับคาดว่าน่าจะมาอยู่กินไม่น่าจะเกิน 2-3 วันครับโดยการนำของหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าช่องจอมถุงเชือกอะถุงเชือกครับมีเสียมเสียมมีแป้งมีตะไคร้เทออกดิเทออกดูมีถุงมือด้วยครับมีถุงมือด้วยแหละไม่ต้องห่วงทั้งผู้หญิงทั้งเด็กมันเอาขึ้นมาหมดแหละใครขายได้ก็ขายนี่ปลอกแขนปลอกแขนน่าจะเป็นของผู้หญิงอ่ะของผู้หญิงของเด็กหน่อยนะเดี๋ยวก็โดนตืบตืบเพราะอะไรถุงมือไม่เคยใส่นี่น่าจะเป็นตอเก่าที่ขุดมาจากบริเวณนี้เอามารวมรอมัดขนาดประมาณ40เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับท่านห้วยสำราญสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสัตว์ป่าช่องจอมร้อยทหารผ่านท่อพ่อ2608และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา2คน1นายเกิดนามสกุลในอายุ19ปี2เด็กชายแดงนามสกุลแอดอายุ13ปีทั้ง2คนเป็นราษฎรชาวกัมพูชาอยู่บ้านเจริงตำบลโกนเกียนอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาของกลางและอุปกรณ์การกระทำผิดได้แก่ไม้พยุงท่อนและแปรรูป135ท่อนทับเหลี่ยมปริมาตร 1.472 ลูกบาศก์เมตรเลื่อยลันดา16ปืนเสียม5ด้ามขวาน1เล่มคมไฟขาดศีรษะ4ดวงเหล็กดัดฟันเลื่อย2อันเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ